ข้าดูคลิปของของครูนะแล้วก็กดนะฮะ YouTube ไปเลยกด YouTube ไปเลยนะครับขึ้น YouTube เลยแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับมันก็จะกดภาพเนี่ย YouTube แล้วก็พิมพ์นะฮะ KPT Electronic นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะอันนี้ครูพิมพ์ไว้แล้วนะครับกดเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นนะ KPT Electronic นี่ใช่ไหม YouTube แล้วนักศึกษาก็กดนี่ไปเลยปึ๊บนี่มันก็จะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะมีโลโก้วีไลน์อย่างเงี้ยมันก็จะมีทางนั้นเลยเนี่ยที่กูทําไว้เนี่ยถ้าเราไปเปิดดูตรงนี้เราไปเปิดดูส่วนนี้นะครับมันก็จะเป็นฮะมันจะเป็นคลิปที่ยังไม่คือมันยังไม่ได้จับเป็นหมวดหมู่มากนักเวลาจับเป็นหมวดหมู่แล้วก็คือยังอย่างเงี้ยคลิปนี้นะครับ56เนี่ยแต่จริงๆนะมันมีมากกว่านี้นะเนี่ยเวลาไล่ดูคลิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนะฮะค่อนข้างที่จะไม่เป็นหมวดหมู่นะครับในการดูคลิปที่จะเป็นหมวดหมู่และให้เป็นนะสะดวกรวดเร็วนะครับให้เธอเข้าไปตรงนี้เข้าไปตรงนี้เลยนะครับดูนะครับเข้าไปตรงนี้เลยนักศึกษาเข้าไปตรงโลโก้ของของอะไรกรมอาชีวะเนี่ยนะครับโลโก้กรมอาชีวะนะครับ KPT เลขกดเข้าไปเลยนะฮะกดเข้าไปเดี๋ยวดูนะกดเข้าไปปุ๊บเป็นโลโก้แล้วก็จะเป็นนี่นะฮะ KPT เลขนี่จะมีแรกหน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์เนี่ยให้นักศึกษาเข้าไปอย่างนี้อันนี้คือที่เป็นอัปโหลดใหม่นะครับให้นักศึกษากดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นี่เลยกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นี่เลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะแบ่งออกเป็นตอนๆเลยนะครับเนี่ยแบ่งออกเป็นตอนๆเลยเนี่ยอย่างสมมติว่าในเครื่องขยายเสียงเนี่ย28ตอนโทรทัศน์71ตอน77ตอนเนี่ยอย่างนี้นะครับจัดเป็นหมวดหมู่เลยเวลาเราจะเข้าไปดูอย่างเงี้ยเข้าไปดูเนี่ยการถอดไฟแบกเนี่ยฮะแบ่งเป็น2ตอนนะฮะซ่อมเครื่องพ่นยาแบ่งเป็น4ตอนอย่างนี้วิธีการใช้งานบัตรกีแบ่งเป็น4ตอนเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยสมมติตัวนี้นะนี่นะครับการใช้งานถูกแล้วบัตรกีเนี่ยเราก็กดเข้าไปในปุ๊บเราจับเป็นหมวดหมู่เราก็จะไปดูตอนไหนก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเราดูตอนไหนก็ได้คืนกลับมาใหม่นะกลับคืนเข้ามาใหม่ปึ๊บดูนะฮะอย่างเครื่องรับโทรทัศน์นะโทรทัศน์เนี่ย CRT เครื่องรับโทรทัศน์แล้วกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะแบ่งเป็นตอนนะฮะตอน1ตอน2ตอน3เลยนะอันนี้เป็นหลักการทำงานก่อนนะฮะเนี่ยก็แบ่งเป็นตอนๆเลยแบ่งเป็นตอนๆเลยเนี่ยเราจะดูตรงไหนก็ได้นะครับตอนไหนก็ได้เนี่ยเอาใหม่นะกลับไปใหม่นะครับกลับไปใหม่นะกลับไปใหม่ปึ๊บกลับไปใหม่อย่างนี้นะกดเข้ามานะฮะกด YouTube เข้ามาเลยแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เป็น KPT เลยนะครับ KPT Electronic เนี่ย KPT Electronic กดเข้าไปปึ๊บเป็นแบบนี้นะถ้าหาแบบนี้นะครับมันจะเยอะนะครับหาแบบนี้มันจะเยอะให้นักศึกษากดเข้าไปตรงนี้ที่โลโก้ของกรมอาชีวะกดเข้าไปนี่จะเป็นขึ้นของไลน์ที่กำแพงเพชรนะครับผู้ติดตามอย่างนี้แล้วก็จะมีนะกดเพลย์ลิสต์เข้าไปเนี่ยแล้วก็จะแล้วฮะเราก็จะดูเป็นตอนๆได้เลยนะฮะดูเป็นตอนๆเลยนะฮะวิธีการถอดดีเลย์เนี่ย20ตอนเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะแบ่งเป็นตอนๆเลยอย่างนี้มันจะสะดวกรวดเร็วนะครับสะดวกรวดเร็วนักศึกษานะครับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมนะฮะแรงจ่ายไฟสวิตชิ่งของคอมพิวเตอร์นะฮะของทางแผนกนะฮะอาการเสียของตัวนี้นะครับอาการเสียของแรงจ่ายไฟตัวนี้นะครับก็คือครูก็บอกว่านะมันเปิดไปเปิดเครื่องเนี่ยบางทีมันติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วเวลาที่ตอนมันติดนะตอนเปิดเครื่องมันทำงานปุ๊บสักพักหนึ่งมันก็สักครู่มันก็ดับไปเลยอันนี้นะทางแผนกก็ให้มาเช็คนะครับว่ามันเป็นอะไรนะก็แกะออกมาแล้วนะครับแกะออกมาแล้วนี่นะแกะออกมาเอาแกะฟ้าไปแล้วก็พบว่านะครับตัวนี้อาการอย่างนี้นะพบบ่อยมากเลยก็คือฮะไอแรงดันไฟมันไม่พอคือตัวกระจุน่ะตัวกระจุมันเสียมันบวมเนี่ยเดี๋ยวให้ครูให้ดูนะครับตรงนี้มันบวมเนี่ย
นี่ยตัวนี้มันบวมเนี่ยสังเกตดูนะครับมันจะบวมเนี่ยตัวนี้บวมถ้าของปกติมันจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นลักษณะนี้บากเส้นอย่างนี้แต่นี่ละมันบวมปูดออกมาพบบ่อยมากก็คือละอันนี้พอแล้วเวลาเครื่องมันทำงานปุ๊บทำงานทักพังดับเลยเครื่องนะฮะการเสียเป็นลักษณะนี้ก็คือตัวนี้ตัวกระจุมันบวมมีอยู่4ตัวนะครับ4ตัวก็คือแหล่งใจไฟการเลี้ยงไฟแรงดันไฟต่างๆนะครับเนี่ย4ตัวเนี่ยเรามาดูนะครับก็คือสังเกตเนี่ยมันจะฮะบวมอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนคิดว่าคงจะหายอันนี้เราก็ดูว่าแรงดันไฟที่ออกนะครับคือวิตชิ่งแรงดันไฟที่ออกเนี่ยแรงดันไฟที่ออกเนี่ยมันมีกี่โวลต์บ้างมีกี่โวลต์บ้างส่วนมากเลยนะครับสวิตชิ่งเนี่ยมันจะบอกไว้นะครับอย่างนี้ข้างๆเนี่ยของสัญญา OA นะครับก็คือเป็นรุ่นของมันตัวนี้นะครับเป็นรุ่นของมันเนี่ย450วัตต์เวลานะครับเวลาถ้ามันสวิตชิ่งมันเสียแล้วต้องใส่จำนวนนะฮะวัตต์ให้มันเท่าของเดิมด้วยนะบางทีใครไปใส่นะไปใส่น้อยกว่าเงี้ยบางทีละจ่ายไฟหรือกระแสอาจจะไม่เต็มก็ได้เครื่องอาจจะผิดพลาดทำงานผิดพลาดได้ตัวนี้เราก็มาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของมันนี่ก็ดูจำนวนวัตต์ของมันดูนะครับสีก็จะบอกไว้นะครับเนี่ยสีก็จะบอกไว้อย่างเนี้ยสีส้มใช่ไหมครับเนี่ยจำนวนวัตต์เนี่ยกระแสออกมาเท่าไหร่นี่ 3.3 โวลต์ใช่ไหมครับส้ม 3.3 โวลต์สีแดง5โวลต์นี่คือจำนวนละวัตต์จำนวนที่กระแสมันออกมาอันนี้สีเหลืองเนี่ย12โวลต์12โวลต์ถ้าเป็นรุ่นนี้200วัตต์นี่ก็ละ10แอมป์ถ้า310วัตต์นี่ก็ละ16แอมป์อย่างนี้นะครับสีน้ำเงินสีม่วงเนี่ยก็จะบอกไว้กี่แอมป์กี่แอมป์สีดำสีเขียวสีเขียวเป็นสวิตช์เป็นตัวเปิดวงจรนะครับสีเทาอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะบอกไว้นะครับสเปคก็จะบอกไว้บวก12โวลต์ลบ12โวลต์อย่างนี้นะฮะอย่างอันนี้ก็คือสีส้มใช่ไหมครับสีส้มเนี่ยบวก 3.3 โวลต์สีแดงบวก5โวลต์สีเหลืองบวก12โวลต์สีน้ำเงินลบ12โวลต์สีม่วงนะครับบวก5โวลต์บวกค่าโวลต์ SB อันนี้คงไม่เจาะละเอียดมากนะครับสีดำคือละเป็นกราวสีดำเป็นกราวสีเขียวเป็นละตัวเปิดวงจรนี่ก็คือเป็นลักษณะนี้เวลามองนะครับสีก็จะบอกตามนี้เลยสวิตชิ่งนะครับถ้าเป็นสวิตชิ่งมี2แบบคือแบบ AT กับ ATX แต่ส่วนมากรุ่นปัจจุบันนี้จะเป็นแบบละ ATX เกือบทั้งหมดละแล้ว ATX ก็จะไม่ออกไงฮะมีสายฮะอันนี้เป็นสายซาต้าซาต้าอีกอันนึงคือแบบธรรมดาแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแต่แบบมีสายซาต้าหมดเวลาการจะเปิดวงจรนะครับถ้าเราถอดออกมาเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวที่เปิดวงจรก็คือให้พัดลมมันทำงานนะครับจะให้พัดลมมันทำงานเนี่ยไอตัวที่เปิดก็คือเราต้องใช้แล้วสีเขียวนะฮะสีเขียวกับสีดำจิ้มไปอันนี้กูก็ใช้นะฮะจิ้มไปนะครับจิ้มกับนะฮะสีดำมันถึงฮะจิ้มเนี่ยถึงจะทำงานแต่ถ้าเราเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บเราเปิดสวิตช์ไปเนี่ยนะเราไม่ฮะเราไม่เปิดวงจรมันเนี่ยนะครับมันจะไม่ทำงานพัดลมจะไม่หมุนนะตอนนี้นะครับเรามาดูตัวกระปิจุนะครับที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพราะว่านะครับนักศึกษาฮะตัวกระปิจุเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่านะมันไอตัวนี้ก็จะจ่ายแล้วฮะมันจะจ่ายแรงดันไฟให้กับนะฮะเลี้ยงวงจรเนี่ยนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือแล้วฮะตัวเทียนประจุมันบวมเนี่ยอาจจะอีกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ละเครื่องติดดับส่วนมากนะครับกระแสที่สูงๆเลยนะครับส่วนมากจะเป็นแรงดันไฟ 3.3 โวลต์กับ5โวลต์เทียบสายดูตัวนี้นี่นะครับเนี่ยอย่างนะฮะถ้าเป็นสีส้มใช่ไหมครับ 3.3 โวลต์ถ้าจุลนทรีย์450วัตต์ตัวนี้นะฮะ450วัตต์กระแสเท่าไหร่ครับ25แอมป์เห็นไหมส่วนสีบวกค่าโวลต์กระแส35แอมป์บวก12โวลต์กระแส18แอมป์นี่นะครับกระแสเยอะแต่ตัวนี้เราไม่รู้ว่าตัวนี้มัน
แรงดันไฟกี่โวลต์นะมันฟิลเตอร์แรงดันไฟกี่โวลต์แต่ถ้าทางเป็นไปได้นะครับคือละถ้าเปลี่ยนออกมาแล้วคือละเปลี่ยนทั้งหมด4ตัวเลยแต่ครูจะลองเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก่อนนะตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ลองให้ครูครูที่เขาคุมเครื่องลองไปใช้งานดูใช้ได้ไหมก่อนที่จะเปลี่ยนนะก่อนที่จะเปลี่ยนตัวแกไปจุนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาลองเรามาลองเทสดูซิว่าใช้ได้ไหมตอนนี้นะครับเราจะมาลองแล้วทิกสัญญาณนะครับต่อไฟเข้าไปแล้วนะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์นี่นะเปิดสวิตช์ออนละนะพัดลมยังไม่หมุนนะเดี๋ยวเรามาแล้วฮะเขียวดำใช่ไหมครับเนี่ยติ่มแล้วเขียวดำปุ๊บดูพัดลมหมุนละพัดลมหมุนแล้วนะครับบางคนไม่รู้ว่าเอ้ยใช้ได้นี่ใส่ไว้เหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนซีนะครับใส่ไปก็มันก็จะดับอีกนี่นะฮะพัดลมหมุนแล้วเนี่ยไฟออกมาแล้วไฟออกมาจริงนะครับเข้าคือไฟมาจริงแต่เวลาไปนะกดไปต่อกับแผงวงจรเนี่ยปุ๊บหนากระแสไม่พอไงก็จะทำให้เครื่องดับหรือไม่ทำงานนี่อันนี้เราเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนตัวเก็บประจุนี้นะครับนักศึกษานะฮะอันนี้ครูก็ได้ถอดอกถอดตัวสีที่มันบวมมาแล้วนะครับนี่นะฮะตำแหน่งนี้นะครับอันนี้แรงดันมันความจุ 2,210 โวลต์อุณหภูมิ105องศาแล้วก็ตัวอื่นต่อไปเนี่ยคือแต่ละตัวก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละตัวเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นเลี้ยง 3.3 โวลต์นะสมมตินะนี่เลี้ยงอะไรฮะบวกค่าโวลต์อันนี้12โวลต์อย่างนี้นะครับก็คือเลี้ยงแต่ละภาคทำงานแต่ละตัวทำงานแตกต่างกันไปแต่ตัวนี้มันเปลี่ยนถ้าเป็นไปได้นักศึกษาเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยอันนี้กูก็จะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเพราะตัวนี้มันบวมอยู่10โวลต์นะครับ10โวลต์มันไม่มีนะครับกูก็ใช้นะฮะ16โวลต์แต่อุณหภูมิเท่ากันนะครับ16โวลต์2,200เหมือนกัน16โวลต์มากกว่าได้ไม่เป็นไรนะฮะอุณหภูมิ105องศาแต่ตัวใหญ่หน่อยนึงไม่เป็นไรใส่ได้นะครับเปลี่ยนแค่ตัวเดียวใส่นี่ใส่เข้าไปถ้ามันใช้งานไปนานๆนะนักศึกษานะครับอันนี้ครูได้ย้ำตะกั่วไปแล้วนะครับเนี่ยบางทีนะตัวเก็บประจุนะครับใช้งานนานๆนะปิ้นมันร่อนนะเราต้องบัดกีซ้ำไปเลยนะครับเนี่ยบัดกีไปเลยนะฮะบัดกีเนี่ยนี่ก็บัดกีตัวเก็บประจุแต่ละตัวเนี่ยครูก็บัดกีไปแล้วนะพอเมื่อกี้เปิดมาแผงวงจรแล้วมันร่อนๆอยู่ไอ้ตรงนี้มันก็ร่อนภาคสวิตชิ่งตัวนี้ไอ้หม้อแปลงสวิตชิ่งตรงนี้ร่อนจำไปเลยนะฮะอันนี้เปลี่ยนก็คือน่าจะใช้ได้นะฮะใช้ได้เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเวลาใส่นะครับตัวกระปิจุใส่ก็ต้องให้ถูกขั้วด้วยนะบางคนไม่ดูขั้วเลยเนี่ยใส่พอบวกพอลบอันนี้เป็นลบนะฮะนี่เป็นบวกนะครับใส่ถูกขั้วนะครับใส่ไปเลยอย่างนี้แล้วก็ปัดกีใส่ไปแล้วปัดกีนะครับทั้งสายตัวนี้ก็แล้วฮะปัดกีไปแล้วนะครับปัดกีไปแล้วใส่ให้ถูกขั้วเลยนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ2,216โวลต์ของเดิมมัน10โวลต์นะครับเดี๋ยวจะไปลองดูนะฮะอุณหภูมิเท่ากันนะฮะนี่ที่เคยเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยตัวก็ไปจุ่งี้นะเจอบ่อยนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันบวมอย่างเงี้ยนะไฟมาจ่ายกระแสไม่เต็มที่เนี่ยอันนี้นะฮะถ้าบวมอย่างนี้ก็เปลี่ยนเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองวัดไฟดูนะครับเดี๋ยวครูจะใช้นะฮะดิจิตอลมิเตอร์นะวัดไฟดูนะครับอันนี้คือสายลบนะครับกราวนี่เสียบเลยนะครับเนี่ยเสียบไปเลยนะฮะแล้วก็แต่ละสีเนี่ยมันจะบอกไว้ใช่ไหมครับว่าแรงดันเท่าไหร่บ้างเนี่ยสีแดง5โวลต์อย่างนี้นะฮะสีแดง5โวลต์สีส้ม 3.3 โวลต์สีเขียวกี่โวลต์กี่โวลต์มันจะบอกไว้นะฮะอะไรสีละสีส้มก่อนเลยนะฮะสีส้มนะปุ๊บ 3.3 นะครับ 3.3 โวลต์อันนี้คือแรงดันไฟหลักนะครับ 3.3 โวลต์ตัวนี้ใน5โวลต์นะ 5.2 นะครับ 5.2 โวลต์อันนี้ก็ยังไม่ต่อโหลดนะสีฟ้าสีน้ำเงินลบ10โวลต์นะครับลบ10โวลต์แต่ในวงจรมีแค่12โวลต์ใช่ไหมครับสีม่วงนะครับสีเหลืองตัวนี้สีเหลืองนี่นะฮะเหลือง12โวลต์วัดได้11โวลต์ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สีม่วงเนี่ยบวก5โวลต์5โวลต์อย่างนี้นะฮะวัดไฟคือส่วนมากนะฮะ
วัดไฟเวลาวัดไฟก็วัดแค่นะครับ12โวลต์5โวลต์ส่วนมากนะครับแล้วก็3โวลต์3โวลต์ 3.3 โวลต์ก็คือวิธีการวัดคร่าวๆนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแล้วฮะเราก็ไปนะฮะต่อเข้านะครับเอาไปเข้าเครื่องคอมที่ว่าเปลี่ยนซีไปแล้วมันยังดับอยู่หรือเปล่าเป็นอาการเดิมอยู่หรือเปล่าแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากเลยที่เคยซ่อมอยู่นะครับก็คือละส่วนเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ก็หายเลยนี่ครูแค่เปลี่ยนตัวเดียวก่อนนะฮะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนทั้งหมด4ตัวเลยนี่นะครับ1 2 3 4นี่ด้วยอีกตัวนึงนะครับ12โวลต์อีกตัวนึงนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ